อีกหนึ่งประเด็นที่เป็นที่สนใจในโลกออนไลน์แล้วก็เป็นที่สนใจของสังคมเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือการขอย้ายออกจากพื้นที่ของหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์นะคะหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีหลายคนรู้จักคุณหน้าคุณตากันดีจากคดีเสือดำใช่คดีของคุณเปรมชัยนะคะคือพอมีข่าวออกมาตอนเช้าทุกคนเห็นในโลกออนไลน์หรือว่าเปิดมาฟังวิทยุเปิดมาดูข่าวทุกคนก็ตกใจว่ามันมีเบื้องลึกอะไรหรือเปล่าในการขอย้ายออกจากพื้นที่ครั้งนี้คือทุกคนจะบอกเลยแน่นอนถูกกดดันแน่ๆจากการทำงานนะคะแล้วก็ตั้งข้อสันนิษฐานกันนะคะว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการทำงานล่าสุดเมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมาค่ะทั้งหัวหน้าวิเชียรแล้วก็ทางหัวหน้าเองเนี่ยก็มีการมาแถลงข่าวชี้แจงถึงเหตุผลนะคะหัวหน้าวิเชียรพูดอย่างชัดเจนเลยบอกว่าการขอย้ายออกจากพื้นที่เนี่ยก็เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพที่จะต้องเดินทางเข้ารับการรักษาอย่างเต็มที่เพราะว่าที่ผ่านมาเวลาเข้าไปอยู่ในป่าจะเดินทางออกมาเพื่อที่จะมาหาคุณหมอเนี่ยหัวหน้าบอกว่าเป็นไปอย่างยากลำบากแล้วก็ในเร็วๆวันนี้ก็จะมีเรื่องของการผ่าตัดด้วยเลยยืนยันนะคะว่าการขอย้ายออกมาไม่ใช่เรื่องของการกดดันเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนค่ะหลังจากที่หัวหน้าวิเชียรทำงานในพื้นที่มาตั้งแต่เดือนกันยายนปี2560เนี่ยนะคะหัวหน้าวิเชียรเขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพค่ะมีอาการหนักมาประมาณปีกว่าๆแล้วประกอบกับพื้นที่ที่หัวหน้าเขาทำงานอยู่เนี่ยก็ยากลำบากกับการเดินทางมารักษาทำให้อาการแย่ลงครั้งนี้จึงจำเป็นจะต้องขอย้ายเพื่อให้สะดวกต่อการเข้ารับการผ่าตัดในเร็วๆนี้เบื้องต้นก็เลยมีการทำหนังสือค่ะยื่นเรื่องขอย้ายไปที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปฟังการชี้แจงจากคุณวิเชียรชินวงศ์กันค่ะขอเรียนว่านะครับในส่วนตัวผมนะครับไม่ได้รับแรงกดดันอะไรทั้งสิ้นนะครับจากคดีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าหากว่ามันจะมีนะครับหากว่ามันจะมีเนี่ยผมเชื่อผู้ข้ามัญชานะครับท่านอธิบดีกรมอุทยานเนี่ยไม่เคยที่จะเกรงกลัวอยู่แล้วนะครับทางกรมพร้อมที่จะเผชิญกับแรงกดดันเหล่านั้นนะครับแล้วก็ทางผู้กำกับชาก็ไม่เคยทอดทิ้งตัวผมนะครับขอเรียนว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไปเรียกว่าไม่ใช่ว่าจินตนาการนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงมันเกิดว่ามีการจับกุมผู้กระทำผิดซึ่งเป็นผู้ที่เป็นเศรษฐีนะครับแล้วก็วิเชียรย้ายเพราะว่าเจอแรงกดดันเรื่องนี้หรือเปล่านะครับขอเรียนว่าไม่มีอะไรกดดันในเรื่องนี้ใดๆทั้งสิ้นนะครับขอให้ทุกท่านสบายใจนะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าผมเนี่ยนะครับสุขภาพนะครับไม่ค่อยดีนะครับขอเรียนว่าสุขภาพไม่ค่อยดีซึ่งพื้นที่ทุ่งใหญ่เนี่ยนะครับมันการเดินทางเนี่ยมันมีปัญหากับสุขภาพผมเพราะว่าทางมันค่อนข้างยากลำบากนะครับต้องเข้าป่าเข้าอะไรแล้วก็การที่จะรักษาตัวมันต้องเฟดตัวเองออกไปจากพื้นที่นะครับซึ่งไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ผมอาจจะต้องเข้ารับการผ่าตัดนะครับสุขภาพนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเอาเรื่องสุขภาพมาเป็นหลักด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผมแย่เนี่ยผมก็คงทำงานดูแลป่าไม่ได้นะครับต้องขออนุญาตไปพักฟื้นตัวเองก่อนเนี่ยนะคะหัวหน้าวิเชียรบอกว่าตัวเองก็อยากทำงานแต่ถ้าสุขภาพตัวเองไม่ดีการดูแลป่ามันก็ไม่ดีไปด้วยเหมือนกับว่าถ้าต้องทิ้งงานไปก็ต้องทิ้งป่าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นรักษาตัวให้หายก่อนเดี๋ยวหายเสร็จดูแลตัวเองเสร็จเรียบร้อยก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะเช่นเดียวกับคุณสมโพจน์มณีรัตน์โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะก็พูดเหมือนกันบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมให้เสือตัวนี้ไปรักษาตัวเองให้แข็งแรงก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานนะคะขอให้ทุกคนสบายใจนะคะแล้วก็บอกว่าการขออนุมัติคำสั่งขอย้ายออกจากพื้นที่ของนายวิเชียรเนี่ยจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน1เดือนค่ะซึ่งก็ยืนยันแล้วก็ย้ำชัดนะคะว่าการขอย้ายครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีเสือดำสำหรับนายวิเชียรชินวงศ์เนี่ยนะคะก็ได้เข้ามาทำงานในฐานะหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ารักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะตั้งแต่เดือนกันยายนปี2560สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดในพื้นที่ได้หลายคดีโดยเฉพาะคดีสำคัญอย่างที่เรากำลังติดตามกันอยู่แล้วก็จำกันได้นะคะก็คือคดีเสือดำที่มีนายเปรมชัยกนสูตรพร้อมพวกเข้าไปลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ทุ่งใหญ่นเรศวรค่ะ